สวัสดีสบายดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับกับวันอาทิตย์ที่3เมษายน2022บรรยากาศสบายๆหนาวเย็นหลายจุดของประเทศไทยนะครับบางที่ก็มีฝนตกนะเพื่อนๆสไตล์วันอาทิตย์นะครับไม่ค่อยมีอะไรแอคชั่นเท่าไหร,ร่นะฮะแต่ก็มี2ข่าวเนื้อๆมาแบ่งปันกับเพื่อนๆข่าวแรกจะมาพูดถึง CME Group เขากำลังพิจารณาที่จะลิสต์ d a กับ Solana าสำหรับการเทรดฟิวเจอร์คอนแทรกใน Exchange ของเขาจริงๆข่าวนี้เนี่ยมันควรจะระเบิดมันควรจะดังมากกว่านี้นะเพื่อนๆผมรู้สึกว่ามันเงียบๆนะครับไม่รู้ว่าเป็นเพราะข่าวมันออกมาช่วงเสราร์อาทิตย์หรือเปล่าแต่ CME หรือ Chicago m a r c h a ทาวเ e ็กซ์เนี่ยเป็นตลาดอนุพันธ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลก สินค้าสำคัญสำคัญของโลกนะเพื่อนๆไม่ว่าจะเป็นทองคำน้ำมันดิบอัตราแลกเปลี่ยนต่างๆเนี่ยมันถูกซื้อขายในตลาดฟิวเจอร์ของเขานะครับเพราะฉะนั้นผมว่านี่นะเพื่อนๆนี่คือพวกนี้เขาไม่เขาเขาไม่ง่เพื่อนๆนี่คือหัวกะทิแบบสุดๆของสุดๆอะนะและกำลังจะเอาคาดาโนกับโซล a ่าเข้าไปเทรดเนี่ย ต้องมีใครรู้อะไรนะครับเชื่อว่าไม่มีใครรู้อนาคตนะเพื่อนๆแต่ว่านี่คือส่วนผสมหรือดินปืนที่เราต้องการที่จะทําให้ s o ล a ร์และคาดานโนของเราเนี่ยติดจรวดขึ้นไปมูลนะครับและคนที่ไม่ชอบ s o ล a ร์ไม่ชอบคาดานโนไม่ชอบคุณชาวเฮาสินสันเนี่ยไม่ต้องเสียเวลาไปพิมพ์ว่าเขาเลยนะเพื่อนๆ CME Group เราสามารถเทรดฟิวเจอร์ได้ให้แบบติดดินไปเลยนะครับ ก็เอาเวลามานับเงินแทนนะเพื่อนๆถือว่าเป็นหนึ่งข่าวใหญ่ที่ผมชอบมากๆนะจริงๆแล้วข่าวนี้ออกมามันน่าจะทําให้แบบคาดาโนไปสัก60บาทเลยด้วยซ้ำนะฮะเอาละข่าวต่อไปจะมาพูดถึงผู้ชายคนนี้นะครับคุณแอนโทนีสกรามูชีนะครับแกเป็นอดีต Director of Communication ให้กับอดีตท่านประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์หรือพูดง่ายว่าเป็นผู้อำนวยการ ฝ่ายสื่อสารให้กับทำเนียบขาวระหว่างทำเนียบขาวกับสื่อทั่วโลกนะครับเขาออกมาทำนายนะเพื่อนๆว่าการเลือกตั้งในปี2024เนี่ยเราจะได้เห็นผู้สมัครแข่งขันที่เป็นสายเลือดบล็อกเชนคือเขาบอกว่าตอนนี้ในสหรัฐอเมริกามีคนถือคริปโตเคอเรนซีอยู่73ล้านคนแกบอกว่านักการเมืองยังไงก็จะต้องมาหาเสียงกับคนที่ถือคริปโตเคอเรนซีนะครับเพราะว่า ภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า politics follow money นะครับหรือการเมืองวิ่งตามเงินอยู่แล้วนะเพื่อนๆและอย่าลืมนะครับการเลือกตั้งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยจะเกิดขึ้นถึงแม้จะเกิดขึ้นในปี2024แต่กลางปีนี้นะเพื่อนๆมันจะมีที่เขาเรียกว่า mid-term election นะครับเราจะเริ่มเห็นรายชื่อของ นักการเมืองที่สนใจหรือกําลังจะลงมาสมัครแข่งขันเลือกตั้งประธานาธิบดีในปี2024แล้วก็จะมีการเดินสายทั่วประเทศเริ่มพูดเริ่มอธิบายนโยบายของเขาและคอยดูนะเพื่อนๆผมว่าสนุกแน่นอนจะต้องมีข่าวเกี่ยวกับนักการเมืองที่ออกมาบอกว่าเขาจะ เปลี่ยนวงการคริปโตเคอร์เซียอย่างไงเขาจะสนับสนุนพี่น้องนักลงทุนสายเลือกบล็อกเชนอย่างไงแล้วแม้กระทั่งรัฐบาลเดิมเนี่ยของท่านประธานาธิบดีโจไบเดนเนี่ยนะฮะอาจจะมีนักการเมืองหลายท่านที่ออกมาบอกว่าจริงๆแล้วไม่ได้เกลียดคริปโตเคอร์เซีนะนะฮะจริงๆแล้วคริปโตเคอร์เซีเป็นเรื่องดีเราไม่ได้ต้องการจะมาทํานโยบายเพื่อที่จะมาเหมือนกับสกัดดาวรุ่งวงการคริปโตนะไม่ใช่ ล่าสุดถ้าเพื่อนๆจาได้แม้กระทั่งรัฐมนตรีครังสหรัฐอเมริกาคุณเจเนตเยเลนนะครับเธอเริ่มเปลี่ยนเสียงเวลามาพูดถึงคริปโตเคอร์ซีนะแต่ก่อนเนี่ยเธอจะแบบไม่เอาไม่ชอบไม่ไม่ดีนะเป็นการช่วยพวกก่อการร้ายช่วยฟอกเงินตอนนี้เธอเริ่มแบบเปลี่ยนโทนแล้วเพื่อนๆนะครับเสียงแกเริ่มแบบว่าจริงๆคริปโตเคอร์ซีก็ เป็นเรื่องดีนะแล้วก็ในในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยเธอก็สนับสนุนนะครับหลายๆอย่างเริ่มเห็นเนี่ยพอมิดเทอร์เอเล็ชันเนี่ยเริ่มเริ่มแบบเปลี่ยนสีนิดนึงแล้วเพื่อนๆนะครับในขณะเดียวกันนะเพื่อนๆก็ยังมีนักการเมืองในสหรัฐอเมริกานะครับที่ไม่ชอบและไม่เข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนและวงการคริปโตเคอเรนซีของเราเนี่ยก็แน่นอนนะครับคุณอลิซาเบธวอเรนนักการเมืองฝั่งเดโมแครต ของสหรัฐอเมริกาเธอบอกว่าการซื้อบิตคอยเนี่ยมันไม่ต่างอะไรกับการซื้ออากาศนะครับซึ่งเวลาที่ผมพูดถึงนักการเมืองในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆที่ไม่ชอบคริปโตหรือพยายามจะออกกฎระเบียบนโยบายนะฮะผมไม่ได้หมายถึงนักการเมืองทุกคนในสหรัฐอเมริกานะเพื่อนๆในสหรัฐอเมริกาเนี่ย มีนักการเมืองเรียกว่าครึ่งครึ่งเลยดีกว่าครึ่งหนึ่งที่ชอบคริปโตสนับสนุนและพร้อมที่จะเข้ามาช่วยเหลือวงการคริปโตส่วนอีกครึ่งหนึ่งเนี่ยก็อาจจะยังเป็นกลุ่มที่ไม่เข้าใจอะไรนะครับทั้งนี้ผมว่าอย่างที่เรียนนะเราจะเริ่มเห็นนักการเมืองที่มาเป็นสายเลือบล็อกเชนเยอะและอีกอย่างหนึ่งที่ผมอยากจะให้เกิดขึ้นในอนาคตนะเพื่อนๆผมว่ามันน่าจะมีแบบแบบทดสอบให้นักการเมืองเข้าไปทสให้เข้าใจว่า เบสิกอะคริปโตเครนซีคือไร NFT คือไร DeFi คือไร Proof of Work คือไร Proof of, of Stake คืออะไรถ้าเขามีความเข้าใจพื้นฐานในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยนะแล้วเขาจะออกมาเขียนกฎหมายจะออกมากออกกฎระเบียบต่างๆเนี่ยผมว่าประชาชนและพี่น้องนักลงทุนบนตลาดคริปโตเครนซีเนี่ยยอมรับได้นะครับเปรียบเทียบกับนักการเมืองที่แบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยอะคือไม่มีความเข้าใจไม่รู้เรื่องอะไรจะออกกฎระเบียบอย่างเดียว ตรงนี้ผมว่ามันจะทําให้ระหว่างความสัมพันธ์ระหว่างประชาชนกับนักการเมืองเนี่ยมันมันจะยิ่งห่างไกลกันะนะฮะแต่ถ้าจะให้อุ่นใจเนี่ยคืออย่างน้อยเรานักลงทุนเราสามารถพูดได้ว่าเออเขากําลังจะออกกฎระเบียบแล้วพี่คนนี้ท่านนี้นะฮะนักการเมืองคนนั้นเนี่ยเข้าใจในเรื่องของคริปโตเคอเรนซีเข้าใจในเรื่องของเทคโนโลยีบล็อกเชนเพื่อนเพื่อ <ๆ S 2> คิดยังไงกับตรงนี้ควรจะมีเทสออกมาไหมนะครับ อย่าลืมนะเพื่อนๆ6-9เมษายนที่จะถึงนี้นะครับอีกไม่กี่วันนะเพื่อนๆ Miami Beach Convention Center ร์เขาจะมีงานา Bitcoin Miami นะครับ2022นี่จะเป็นอะไรที่ทำให้เป็นเรียกว่าเป็นกาวที่ดีที่สุดอ่ะเพื่อนๆนะโปรเจกต์ต่างๆก็จะมาเฉิดฉายในงานนี้ และก็จะมีหลายๆอย่างอาจจะมีเซอร์ไพรส์อะไรให้เราเห็นในงานนี้ก็ได้นะครับงานเหล่านี้คือสิ่งที่ทำให้ผมเรียกว่าเป็นกระดูกสันหลังของวงการคริปโตเคอเรนซีเพื่อนๆมันทุกครั้งที่มีสปิเกอร์สำคัญญออกมาพูดถึงเทคโนโลยีออกมาพูดถึงโปรเจกต์ต่างๆเนี่ยมันทำให้ในสำหรับผมเนี่ยผมเป็นคนที่ชอบเทรดเทรนเนี่ยผมจะผมจะดูเลยว่า คนเข้ามาไลค์เท่าไหร่คนเข้ามาดูเท่าไหร่การให้ความสําคัญกับโปรเจกต์นี้โปรเจกต์นั้นเท่าไหร่เนี่ยนะมันจะพอประเมินได้ว่าเทรนกําลังจะไปยังไงเพื่อนๆทางบ้านนะครับลองฝึกใช้ Google Trend กันให้ดีนะเพื่อนๆว่าวันนี้เขา Google คำว่า Bitcoin เท่าไหร่วันนี้เขา Google คำว่าเอ t m e อ a v e r s e เเท่าไหร่เนี่ยมันจะพอประเมินเทรนได้นะครับแล้วเนี่ยงานแบบนี้ผมเชื่อว่าจะมาทำให้วงการคริปโตเราเนี่ยมายังไงคึกคืนอีกครั้งนะครับ มีสิ่งหนึ่งจะมาเตือนเพื่อนๆนะครับในเรื่องของ Tracer กับ Ledger ด้วยนะฮะจะมีอ e ีเมลเข้ามาเหมือนกับพยายามบอกเราว่าตอนนี้ระบบโดนแฮกนะครับอาจจะมีต้องการให้เราใส่ seed phrase หรือใส่ข้อมูลอะไรต่างๆเข้าไปนะเพื่อนๆอย่ายุ่งเด็ดขาดนะครับ ใครที่ใช้กระเป๋าไม่ว่าจะเป็น tracer หรือ ledger เนี่ยนะให้คิดไว้เลยว่าเขาไม่ติดต่อเราเพื่อนๆนะพวกนี้เขาไม่มีเวลามาติดต่อเราถ้าถ้าติดต่อเนี่ยให้คิดไว้ก่อนเลยว่ามันเป็น scam email แ,แล้วถ้าให้เรากดลิงก์อะไรหรือใส่ข้อมูลอะไรเนี่ยลบอีเมลนั้นทันทีนะครับเพราะว่ามันอาจจะมีบั๊กมาฝังไว้ในคอมพิวเตอร์ของคุณนะครับอีกอันนึงนะครับกระทูนี้เขาบอกว่ามีใครรู้สึกรู้สึกงโง่บ้างอะที่ รอบที่แล้วตอนที่ตลาดมันดิฟเนี่ยมันเป็นขาลงเนี่ยเราไม่ได้ซื้อทิ้งไว้นะเราไม่ได้แบบตุนเหรียญไว้นะเพื่อนๆก็ตัวผมเองเนี่ยสมัยก่อนนะเพื่อนเพื่อนชอบปรึกษาผู้ใหญ่ที่แบบพอใหญ่ๆที่เขาประสบความสําเร็จในด้านการลงทุนฮนะแล้วบางทีผมก็จะไปบ่นให้แกฟังบอกโห oh, เนี่ยพี่ตอนเนี้ยผมเสียดายมากเลยเหรียญน,นี้ผมขายหมูไปเหรียญน,นี้ผมถ้าผมยังถือเหรียญน,นี้อยู่นะตอนนี้ผมคงใส่ทองแล้วอะไรแล้วเนี่ยนะฮะเอ่อ ที่คนนี้แกเป็นคนพูดตรงๆเพื่อนๆแล้วแกเป็นคนที่บอกบอกออกับผมเลยบอกว่าบอล move on ห้ามพูดถึงเวลามาเจอกันเนี่ยห้ามพูดถึงว่าเสียดายที่ขายหมูเสียดายที่เข้าไม่ทันเสียดายที่อย่างนั้นอย่างงู้นอย่างนี้เพราะว่าไม่มีใครรู้อนาคตอันนี้อันดับหนึ่งเลยนะครับ 2. ให้คิดว่าทุกการตัดสินใจไม่ว่าเราจะคัดลอสเราจะขายหมูหรือเราจะทําอะไรก็ตามเนี่ยมันเป็นการตัดสินใจที่ดีที่สุดแล้วนะเพื่อประโยชน์สุขต่อสุขภาพจิตของเราและ อย่าลืมว่าอย่างที่เรียนไม่มีใครรู้อนาคตแล้วโปรเจกต์ใหม่ๆมันเข้ามาตลอดนะครับเพราะฉะนั้นมีความสุขกับการหาโปรเจกต์ใหม่ๆอะไรที่มันน่าสนใจกับการศึกษาในวงการคริปตเคอร์ซีนะเพื่อนๆอย่าไปเครียดอย่าไปอะไรมากนะครับเข้าใจว่ามันเป็นเรื่องยากนะเพื่อนๆตัวผมเองเนี่ยเครียดประจำนะคิดประจำว่าถ้าเรายังถือเหรียญน,นี้อยู่ถ้าเรายังถือตัวนั้นอยู่แล้วถ้าตอนนั้นเราไม่ได้ขาย จำนวนมหาศาลไปเนี่ยนะป่านนี้เราคงแบบชีวิตเราคงดีขึ้นเนยะฮะเอาละวันนี้ก็ประมาณนี้นะมาสับเพเฮลักครับเพื่อนนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันเช่นเคยนะนเพื่อนๆกาดอย่าตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัยดูต่อไปครับผม